กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณดีแล้วนะคะภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มจะฟื้นตัวใกล้ๆกับช่วงที่เกิด ก่อนที่จะเกิดโควิด -19 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้นะคะแต่ว่าภาครัฐก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญนะคะในการขับเคลื่อนที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมต,ต่างๆเหล่าลนี้สามารถที่จะไปต่อได้แต่มีหนึ่งพื้นที่นะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะพื้นที่พัฒนา EEC นี่ถือว่าเป็นเรือธงสําคัญของรัฐบาลแล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งเป็นธงตั้งแต่แรกแล้วในการที่จะขับเคลื่อนและณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าพื้นที่ e e c น่าจะเป็นพื้นที่เดียวที่่่นนนาาาาาจจะดดดดึงงงงูกกรลทุเเมิิตตช ดีที่สุดในสภาวะณปัจจุบันค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนล่าสุดใน EEC นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับแเดือนแรกของปีนี้ปรากฏว่าครับมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว277โครงการและก็มีเงินลงทุนรวมกันทั้งหมด 1,6,300ล้านบาทเลยทีเดียวครับใช่ค่ะถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็อยู่ที่51ของการลงทุนทั้งประเทศนะคะที่สําคัญเขาก็มีสิทธิ์อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเม็ดเงินตรงนี้นะคะเข้าคร่าวก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ52,250ล้านบาททีเดียวค่ะยกตัวอ,อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุดครับเช่น1กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ที่สาคัญนะคะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนก็ยังอยู่ในประเด็นที่มีความโดดเด่นเช่นกันค่ะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีพันธุ์ครับค่ะรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพก็ถือว่ายัางมีความสําคัญที่ได้รับความสนใจในการลงทุนเช่นเดียวกันค่ะครับอตอนนี้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ได้รับความสนใจจากทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางงทางด้านของจีนฮ่องกงญี่ปุ่น ไต้หวันเขาก็แสดงความฉนงนะว่าอยากจะเข้ามาลงทุนในบ้านเรา<ช>แล้วก็เล็งๆไว้ EEC นี่แหละก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เขาสนใจครับที่เขาสนใจรูเปล่าอะไร,รการผลิตอาหารการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมไปถึงเรื่องของเครื่องมือแพทย์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยเราเองก็มีศักยภาพทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็ได้รับอานนิส่งด้วยว่าเรื่องของโควิดที่เราควบคุมอะไรต่างๆได้ดีมันก็เลยทําให้เป็นแรงบวกนะคะในการส่งเสริมทําให้อุตสาหกรรมตรงนี้มันได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะถามว่า สะท้อนจากไหนนะครับสะท้อนจากตัวเลขนี้เลยครับมาดูตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ94.71ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะครับ3.25แล้วก็ถือว่าเป็นการขยายตัวต่อเนื่องกันไปเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วครับ ค่ะส่วนไตรามาสสนะคะ M P I นะคะก็อยู่ที่ระดับ91.22นะคะก็บวกเช่นเดียวกันนะคะแต่บวกขึ้นไปเยอะกว่านะคะ13.73ค่ะก็ใกล้เคียงแล,แล้วนะฮะสำหรับในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิด19นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราเห็นในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันไปก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะคะเรียกได้ว่ามีรุนนะคะขออย่างเดียวเลยคุณอีกอ โควิดระลอบสองอย่าเพิ่งมาเยือนบ้านเรารเพราะว่ามันเหมือนกราฟมันกำลังค่อยๆขึ้นไงแต่เชื่อไหมถ้าเกิดโควิดมาหรืออะไรต่างๆเข้ามานะมันพังเลยนะไอ้กราฟที่จะพุ่งขึ้นนะมันดิ่งลงอีกทีนึงอ่ะแล้วมันจะเหนื่อยมากนะคะเหมือนฝรั่งเศสเหมือนหลายๆปร,<ม>ประเทศที่ต้องกลับมาล็อกดาวน์เพราะหลายคนไม่อยากกลับไปเริ่มรับหนึ่งใหม่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรายังต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เราต้องยังต้องซิลต้องใช้ควาว่าซิลประเทศของเรานะคะในการป้องกันเรื่องของโควิดด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเราควบคุมได้นะครับก ตัวนะครับมาไล่เรียงกันนะฮะอุตสาหกรรมหลักของบ้านเราฮะคืออุตสาหกรรมอาหารแต่ว่าไม่รวมน้ําตาลนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว2.4%ด้วยกันครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะอุตสาหกรรมหนึ่งที่กําลังฮอตฮิตมากนะคะช่วงโควิดก็ไม่สนไม่ได้มีผลนะคะนั่นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น5.5%ค่ะ ส่วนอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์แล้วก็เคมีพันธ์ที่ใช้รักษาโรคนะครับขยายตัว30.2เนื่องจากว่าในช่วงของปีที่แล้วนะครับได้มีการหยุดสำหรับตัวโรงงานในการผลิตในบางส่วนนะครับเพื่อเป็นการย้ายโรงงานแล้วก็ประกอบกับการที่ได้มีการรับคำสั่งซื้อออเดอร์เยอะขึ้นมากๆในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19นั่นเองครับ รวมไปถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง34.07%นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ามีความต้องการสูงมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งตลาดต่างประเทศและก็ตลาดเราด้วยนะคะในประเทศด้วยนะคะมีความต้องการสูงพอๆกันเราก็จะเห็นว่ามีการย้ายฐานจากจีนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะนี่ที่มาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ตัวเลขตรงนี้มันบวกเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนดิีอุตสาหกรรมนะครับที่ตอนนี้น่าจับตามองอย่างมากคืออาหารสัตว์สําเร็จรูปนะครับตอนนี้กําลังเติบโตมากรวมถึงอาหารปลาด้วยนะครับตัวเลขที่ปรับตัวโบกขึ้นมาก็อยู่ที่6.18ครับค่ะ มาดูเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนให้เกิดขึ้นนะคะหัวใจสําคัญก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหรือกอนอ,อนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นค่ะต้องบอกเลยมันสําคัญมากนะคะเป็นอินเซนティブอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหรือเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมค่ะเพื่อจูงใจให้บรรดานักลงทุนทั้งหลายเข้ามาเลยเลขเข้ามาเลยค่ะเราจูงใจขนาดนี้เข้ามาลงทุนบ้านเราเถอะค่ะรวมไปถึงมีมาตรการในการช่วยเหลือนักลงทุนเดิมที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วด้วยนะคะให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อ่งค ตัวสมุติมากขึ้นนะคะเพราะว่าในสภาวะปัจจุบันต้องยอมรับการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะขายในประเทศหรือขายเพื่อการส่งออกอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญนะคะทำให้เกิดการลงทุนในรถใหม่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการนิคมอุตสาหกรรมเขาก็ต้องมีมาตรการในการจูงใจพอสมควรคะ่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งครับคือทางฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมก็เน้นการส่งเสริมหลากหลายเซกเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารแห่งอนาคตนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในช่วงปี2662จนถึงปี2570นะครับแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวนี่ต้องมองการข้ามช็อตเลยนะครับเป้าหมายระยะยาวคืออยากจะให้ไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารแห่งอนาคตของภูมิภาคอาเซียนควบคู่ไปกับการลงทุนในหนึ่งโครงการด้วยนะครับคือโครงการผลิตภัณฑ์ p สิชีวภาพและเคมีชีวภาพในหลากหลายพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะไปลงทุนในพื้นที่ e c แถวๆจังหวัดชเชิงงแสาด้วยนะคะก็มี2โครงการใหญ่นะคะที่จะมีการขับเคลื่อนและก็ผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะเม็ดเงินไม่น้อยทีเดียวนะ ห้าหมื่นล้านบาทโอ้ครับถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะถ้าเอามาลงทุนตรงนี้มันก็ช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะก็ต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ซับสุนกันเต็มที่นะคะเรามีจุดแข็งจุดเด่นตรงไหนเราก็ชูตรงนั้นไปเลยนะคะในการจูงใจจับมือพันธมิตรต่างๆในการเข้ามาลงทุนค่ะซึ่งล่าสุดนะครับทางฝั่งของบริษัทเองนะครับเขาก็ได้มีการยื่นขอเป็นในเรื่องของตัวเขตส่งเสริมของ EC กับกนอเนี่ยอันนี้เขาทําเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเขาจะทําอะไรตัวห้าเมื่นล้านที่คุณ แล้วก็อย่างที่2คือเคมีชีวภาพส่วนโครงการที่น่าตื่นเต้นอีหนึ่งโครงการครับคือโครงการนิคมอุตสาหกรรม Blue Olio Tech City บูลค่า12,500ล้านบาทโดยล่าสุดนะครับข้อมูลก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมของ EEC กับกอนออครับ ใช่ค่ะเขาจะผลิตไบโอดีเซลแล้วก็เคมีชีวภาพด้วยนะคะที่สําคัญคางกระทรวงอุดยังมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการนะคะก่อให้เกิดการลงทุนในการจัดตั้งไบโฮับในจังหวัดฉะเชิงเราลบุรีและอุบลราชธานีค่ะ ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตอนนี้เขาก็มองนะครับว่าหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตโควิดสิกกันไปนะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็รวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองโอกาสแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละมันคือโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ด้วยรวมถึงบ้านเรา ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าไทยเราเองนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆในการรองรับการลงทุนในส่วนนี้นะคะนั่นก็คือเตรียมตัวในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาบุคลากรในการรองรับเพราะว่าอุตสาหการรมต่างๆถ้ามันหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเรื่องของแรงงานก็เป็นปัจจัยสําคัญแต่ว่าเป็นแรงงานที่เราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพหรือย,ยกระดับขึ้นไปให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหการรมที่เขามาขยายมาลงทุนในบ้านเราด้วยค่ะเมื่อกี้เป็นประโยคที่สําคัญเลยนะครับต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสสรร้้้้าาาางพพพืืนนนนฐใหมีปิททธภเเ่อ็กลดต ในเรื่องของการผลิตต่างๆด้วยนะครับทีนี้พาผู้ชมมาสํารวจความคืบหน้ากันนะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานใน EEC เนี่ย mm. เขามีหลายโครงการยักษ์ใหญ่นะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกคือโครงการรถไฟความเร็วสูงในการเชื่อม3สนามบินจริงๆรายการของเราเนี่ยก็พูดถึงโครงการนี้เนี่ย แล้วก็รายงานให้กับทุกท่านได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ,ะยะนะครับใช่ค่ะเราอัปเดตมาตลอดนะคะในขั้นตอนกระบวนการต่างๆณขณะนี้นะคะก็จะแบ่งงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะทางการรถไฟส่งมอบบริหารรถไฟแอร์พอร์ตเวลลิงให้กับบริษัทที่เข้ามาบริหารส,สนามสนามบินนะคะคาดว่าจะเริ่มเข้ามาบริหารได้ภายในปี2,564นอกจากนี้ส่วนการส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างนะคะช่วงสุวรรณภูมิไปอู่ตะเภาก็อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสองยพุ่งนะคะตามแผนการก่อสร้างเขาบอกว่าในส่วนตรงนี้จะแล้วเสร็จประมาณ2,500 67ด้วยนะคะแล้วก็การส่งมอบที่ดินนะคะในส่วนการก่อสร้างช่วงดอนเมืองพญาไทยก็อยู่ระหว่างดําเนินการเป้าหมายก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะเฉพาะในช่วงตรงนี้นะคะ2,571ค่ะเขาแบ่งเป็นช่วงๆค่ะ โครงการที่2อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือโครงการท่าอากาศยานอูตเภาและเมืองการบินนะครับตอนนี้ก็มีการกําหนดว่าจะต้องมีการลงทุนสนามบินปีแรกให้ได้15ล้าน9แสนคนอันนี้คือต่อปีนะครับแล้วก็รองรับสูงสุดได้มากกว่า60ล้านคนต่อปีะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่มีการบังคับให้กับทางฝั่งของเอกชนทาเอาไว้ในสัญญานะครับโดยแผนงานเบื้องต้นเอกชนเขาจะ เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าปี2564โดยภายหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้งด้านของสองกอพอ,อเตรียมที่จะส่งมอบพื้นที่ภายในระยะเวลา18เดือนหลังจากนั้นก็จะมีการจัดทำตัว E H I A แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเป้าหมายที่สำคัญจะต้องทำสนามบินที่เชื่อมต่อกับรถไฟไฮสปีดเทรนนะครับเพื่อเป็นการเดินทางให้มีความสะดวกสบายแล้วก็เชื่อมโยงกันได้นั่นเองนะครับ ค่ะส่วนอีกโครงการหนึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการสําคัญทีเดียวนะคะโครงการศูนซ่อมอากาศยานนะคะหรือว่า MRO นะคะซึ่งทางการบินไทยเองก็ยืนยันนะคะว่าช่วงนี้การบินไทยอยู่ในช่วงระหว่างการแผนฟื้นฟูอาจจะต้องชะลอไปก่อนแต่ยืนยันว่าโครงการนี้จะต้องเดินหน้าต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าการบินไทยก็เป็นบริษัทเดียวที่รับผิดชอบในการซ่อมบํารุงอากาศยานนะคะที่สําคัญเขามีบุคลากรอะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะการบินไทยในปัจจุบันเขาก็มีศูนย์ซ่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดอนเมืองหรือที่ ที่สุวรรณภูมินะคะที่สําคัญก็มีการเจราจาร่วมทุนกับทาง a i r b u ัสพอมาติดขัดเรื่องของแผนฟื้นฟูก็เลยอาจจะต้องชะลอโครงการไปก่อนจากเดิมเนี่ยจะเปิดให้บริการ64 65ตอนนี้คงไม่เปิดไม่ได้แล้วละ่ะเขาก็เลื่อนไปเป็นปี2,567แทนค่ะ ส่วนโครงการที่4ีนะครับคือโครงการท่าเรือแหลมฉะบังนะฮะตอนนี้ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หยุดเดินหน้านะครับยังคงเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นท่าเรือนําเข้าแล้วก็ส่งออกซึ่งถ้าว่าโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าจากปัจจุบันครับอยู่ที่11ล้านท EU ต่อปีจะขยบขึ้นมาเกือบเท่าตัวครับกลายเป็น18ล้านท EU ต่อปีครับ ซึ่งคุณผู้ชมครับโครงการนี้มีความสําคัญอย่างมาก นื่องจากว่าเขามีการทําการศึกษาแล้วนะครับพบว่าท่าเรือแหลมชะบังเนี่ยนะฮะจะมีตู้สินค้าเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ในปี2 5 6 7ถึงปี2 5 6 8เพราะฉะนั้นครับความล่าช้าของโครงการมีผลกระทบอย่างแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นต้องเร่งมืออย่างเต็มที่เลยอันนี้ถือว่าสาคัญมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปเจาะลึกนะคะไปส่องเรื่องของการลงทุนสรรการหลังจากนี้นะคะบอกหลังจากโควิดที่กายแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปคุยกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ